ผมหนังเรื่องใหม่แอปบอนะครับแอปชนแอปก็เป็นหนังเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น2กลุ่มที่แข่งขันกันทำสตาร์ทอัพทำแอปพลิเคชันแข่งกันนะฮะแล้วแอป2แอปนี้มันมีความคล้ายกันอยู่ซึ่งพอความคล้ายกันเนี่ยมันจะมีเงินแค่ทุนแค่ก้อนเดียวที่ให้แบบว่าทั้ง2คนได้แข่งขันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวความรักแล้วก็การแข่งขันมันมันฮะก็มีการแบทเทิลกันใช่มั้ยครับใช่ครับมันหนักใจมั้ยคะแบบนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยหนักใจมากไม่หนักใจครับทุกคนตั้งใจครับก็เลยเพราะความหน้าใหม่แหละครับก็เลยมีอินพุตมีอะไรที่สนุกสนานในกองถ่ายดูยากไหมคะดูยากไหมคะดูไม่ยากครับย่อยง่ายฮะหนังย่อยง่ายมากความน่าสนใจของภาพยนตร์ที่ตรงไหนคะมันเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันของอะไรผมว่าทุกคนรู้จักสตาร์ทอัพแต่ยังไม่รู้ว่าดีเทลจริงๆมันคืออะไรนะครับหนังเรื่องนี้ก็จะบอกเหมือนเป็นการอินฟอร์มสตาร์ทอัพไปด้วยว่าเบื้องหลังการของคนทำแอปพลิเคชันเนี่ยก็ทำเป็นยังไงสตาร์ทอัพคืออะไรแล้วก็มีความสนุกสนานของแต่ละตัวละครอยู่แล้วพนันมีไหมคะหรือบอกไม่ได้พนันพนันบอกได้บอกได้ค่ะพนันอาจจะเป็นตัวก็มีหนึ่งคู่ครับที่เราไปดูในเรื่องเราใช่ค่ะออนไหนคุณค่ะออนมาเล่นหนังตื่นเต้นมากค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่หนูก็ทำอย่างดีที่สุดยากไหมคะมันก็ค่อนข้างยากนะคะจากตอนแรกที่อยู่ในBNKใช่ไหมเราก็จะมีเพื่อนเกาะกลุ่มแต่พอมาฉายเดียวมันก็ค่อนข้างเคว้งนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกหนูก็ทำเต็มที่เสมอแต่ว่าก็กดดันเหมือนกันเพราะเราจับไมค์ร้องเพลงแล้วก็มาแสดงเนาะนิดนึงพี่มันก็กดดันเนาะติดใจไหมครับการแสดงครั้งแรกชอบค่ะตอนนี้ก็ถ้ามีการแสดงอีกเรื่อยๆก็ติดต่อได้นะคะการมาเป็นนักแสดงยังไงบ้างคะที่มาเป็นอันนี้นะคะขออีกรอบฝึกฝนการแสดงไหนบ้างเพราะว่าเราเป็นนักร้องมาเปลี่ยนบทบาทค่ะก็มีการเปลี่ยนบทบาทค่ะจากตอนแรกที่หนูการเป็นไอดอลใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาเป็นนักแสดงแต่เอาจริงหนูยังเป็นนักแสดงฝึกหัดค่ะยังไม่คือหนูก็ยังไม่กล้าพูดว่าหนูเป็นนักแสดงเต็มตัวอย่างเงี้ยค่ะนอกจากแรกมีเก่งไหมครับเก่งค่ะตอนแรกเข้าชายกับเอ็มจอยนะคะนี่ค่ะฝากเอ็มจอยทั้งหลายที่ชมการนี้อยากจะบอกว่าที่เข้าฉากค่อนข้างเป็นได้ง่ายค่ะเพราะว่าพี่ๆทุกคนเขาโปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็เป็นมีความมืออาชีพมากค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอ็มตัวเองก็ดีหรืออินเวสเตอร์เองก็ดีค่ะเพราะว่าหนูก็เรียนรู้จากพี่ๆเยอะเหมือนกันแอบกลัวไหมคะแอบกลัวไหมตอนนี้ค่อนข้างกลัวนิดนึงนะคะแต่ทุกคนก็เหมือนได้เจอสังคมใหม่ค่ะมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าแบบมันได้เปิดประสบการณ์ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะไปเรียนแอคติ้งอะไรเพิ่มไหมก็มีเวิร์กช็อปก่อนเล่นนิดนึงค่ะแต่ไม่ถึงว่าโรงเรียนการแสดงใช่ค่ะยังตอนนี้เบนเองก็จะเหมือนทยอยในการที่จะมารับการแสดงมากขึ้นเนาะใช่ค่ะก็ออนก็เป็นคนหนึ่งที่เวลามีโอกาสเข้ามาก็จะไม่ยอมเสียโอกาสไปค่ะก็ออนเชื่อว่าในน้องๆเบนเคยอีกหลายคนก็ยังมีโอกาสนี้อยู่ก็อยากให้น้องทำตามความฝันตัวเองค่ะเชื่อปางเขาเล่นหนังกันเลยได้คุยใช่ค่ะได้คุยกับพี่เซอร์ให้กำลังใจก็อย่างพี่เซอร์ก็ได้เล่นก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็ปรึกษาว่าพี่มันต้องยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ของหนูฉายก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแฟนแบบเทียบอะไรกันนะคะก็มีคำถามนี้มาค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าคือเราเป็นหนังรอมคอมก็คือโรแมนติกคอมเมดี้อะค่ะคืออย่างของพี่เชอร์ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยซึ่งหนูยังบอกไม่ได้ค่ะแต่สนุกเหมือนกันเรียกว่าเราไม่หวั่นใจกับกระแสการเปรียบเทียบระหว่างเชอร์กับตัวออนค่ะไม่หวั่นค่ะเพราะว่ามันหนังมันคนละแนวหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็บทก็คนละคาแรคเตอร์กันเลยแล้วก็อีกอย่างคือสิ่งที่เราทำได้คือเราจะทำให้ BNK เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หนูกับพี่เซอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงรู้จักกันมากยิ่งขึ้นก็น้อมรับโอกาสนี้ค่ะถามหนุ่มบ้างได้ร่วมงานครับผมอ๋อเมื่อยแล้วโอเคครับผมเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกับน้องออนอ๋อก็เขินนะน้องออนเขาเป็นคนน่ารักมากเลยครับผมครับผมแต่ว่าผมไม่เจอเขาสักฉากเลยครับแต่ก็พอจะได้ร่วมใช่ใช่เล่นเวิร์กช็อปด้วยกันครับเวิร์กช็อปด้วยกันแต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมเซนต้องถาม2คนข้างหลังครับผมมีพี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับคุยกับน้องออนเอ้ยไม่ใช่เล่นกับน้องออนเป็นไงบ้างครับก็ดีนะครับคือเหมือนน้องก็ทำแบบอยู่ในกองน้องก็เหมือนนักแสดงคนหนึ่งเงี้ยเขาก็ไม่ได้เข้าหาเราแบบ BNK หรืออะไรเงี้ยก็คือน้องไงอ่ะพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเรารู้ว่าแต่ละคนแบบมีแบ็คกราวด์ที่ต่างกันมาตอนแรกเงี้ยแต่ว่าต้องซื้อบัตรจับมืออะไรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าคือน้องเข้ามาในกองเนี่ยน้องก็ให้เกียรติเรา6คนที่เหลือก็อย่างน้องเข้ามาแบบนักแสดงเราก็ทีน้องแบบนักแสดงเงี้ยมันก็เลยเป็นบรรยากาศเพื่อนร่วมงานเนี่ยครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรืออะไรเงี้ยการแสดงมั้ยคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านการแสดงมาก่อน
อ๋อผมก็ลำพังเอาตัวเองก็ยากก็จริงๆน้องเขาตั้งแต่เวิร์กช็อปน้องเขาก็ทำได้ดีมากอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้คิดว่าน่าเป็นห่วงอะไรใช่ไหมคะพี่ๆก็ช่วยเยอะเดี๋ยวมาถามจริงไหมคะนี่นักเอกของเราค่ะอิมพอร์ตจากเกาหลีหนูถามรู้สึกเป็นไงบ้างคะแบบมากเลยค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นนางแบบอย่างเดียวเป็นนางแบบมา6ปีแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ได้เล่นค่ะแล้วก็ได้รับบทเป็นนางเอกบรรยากาศในกองค่ะคุณเกณฑ์นะคะสนุกไหมคะจริงๆอะไรนะคะบรรยากาศในกองบรรยากาศในกองสนุกมากเลยค่ะเป็นเพราะเป็นวัยรุ่นทั้งหมด7คนมารวมตัวกันก็ปั่นปวดและปวดหัวแน่นอนคืออยากให้มีเบื้องหลังบ้างเลยที่สุดใช่ปวดหัวครับปวดหัวแต่ว่ามันก็เหมือนบรรยากาศครอบครัวพี่น้องหยอกล้อเล่นกันตลอดสนุกครับมีทีมเอ็มจอยอยู่คนด้วยค่ะให้ตัวเองบ้างนะคะเดี๋ยวให้คนอื่นค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็สนุกค่ะการที่ได้มาเล่นหนังเรื่องนี้ก็พี่ชอบเป็นการที่แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เหมือนเจอครอบครัวใหม่ด้วยเติร์ดเติร์ดขอโทษนะคะเห็นไม่ดีโอเคคือก็เติร์ดก็โอเคครับคือทำงานในกองก็สนุกดีแล้วก็เหมือนเป็นบรรยากาศใหม่ๆครับพี่แล้วทุกคนก็น่ารักแล้วก็ทำงานง่ายครับก็พอเติร์ดคุยมีอะไรก็คุยกันในกองนี้แบบมีอะไรก็ช่วยกันตลอดครับก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่แสดงกับเดินแบบไหนยากกว่ากันครับผมอยู่เปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอมาเนียนเลยการแสดงกับเดินแบบมันคนละงานกันนะเติร์ดว่าในความคิดของเติร์ดคือเดินแบบกับการแสดงนี่มันคนละสิ่งกันเลยมันคอมเพลกันน่าจะยากครับใช่ใครจะได้ฝากไหมคะเดี๋ยวละพี่เดี๋ยวละพี่หนูเยอะแล้วหนูเยอะแล้วพุ่มกลับพุ่มกลับดีกว่าฝากครับยากเหลือเกินฝากอีกรอบนะครับก็แอปบอยแอปชนแอปนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมว่ามันบอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็จริงแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่วาไรตี้ในนั้นนะฮะมีความเดือดมีความน่ารักมีความมิตรภาพความรักมีครบรสครับก็พยายามเต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนก็ตั้งใจกันนะฮะแล้วก็วันที่1ครับสิงหาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับแอปบอแอปชวนแอปพักเป็นที่ชาย